โจทย์ที่ไล่ตามกันทีตามนะครับทีตามจะเท่ากับทางหารด้วย v ีหนึ่งลบ v ีสองนะฮะโอเคต่อไปครับต่อไปร้อยสี่สามกำลังหลายหลายคนกำลังตั้งหลําได้แล้วนะครับว่าโจทย์แบบนี้เราจะเจอในห้องสอบนะครับนะเพราะนั้นเออแล้วพี่บอกตรงนี้เรื่องหนึ่งว่าในเรื่องพวกนี้นะครับบอกไม่ได้นะว่าจะเจอเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับ แต่โจทย์จะเป็นแบบนี้แหละแต่ไม่รู้จะเจอเกี่ยวกับอะไรนะครับนะคือเกี่ยวกับอะไรคือหัวข้อคณิตสานะ์อะหัวข้ออะไรนะครับนะเช่นการจับมือกันการแลกของนะครับเปอร์เซ็นต์ร้อยละไม่รู้กําไรขาดทุนอะอย่างข้อนี้เป็นเรื่องการซื้อของไข่ของนะครับอะเขาถามว่าร้อยยี่สิบสามมานีซื้อไข่ไก่ทั้งหมดสามสิบฟองคิดเป็นเงินกี่บาทสามสิบฟองคิดเป็นเงินกี่บาททุกคนรู้แค่อะไรอะมาดูเอามือปิดก่อนอมือปิดข้อมูลหนึ่ง มานะซื้อไข่ไก่สิบฟองพอปะบางคนดูดูชื่อคนผิดนะครับทุกคนครับไอ้นี่มานีนะฮะไอ้นี่มานะนะฮะแสดงว่าข้อมูลหนึ่งไี่เกี่ยวกับไหไนะนะครับให้มาไม่เกี่ยวเลยนะครับนะไม่เกี่ยวแมวน้ําเลยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับปิดก่อนเลยนะครับต่อไปไข่ไก่สิบฟองราคาสี่สิบห้าบาทพอไหมเขาถามคุณครูว่า มานีซื้อไข่ไก่ทั้งหมดสามสิบฟองคิดเป็นเงินกี่บาทแล้วเรารู้ว่าสิบฟองสี่สิบห้าบาทสามสิบฟองเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้ใช่ป่ะคุณครูสิบฟองสี่ห้าสามสิบฟองเท่าไหร่แล้วก็จับคูณสามนี่สามสิบฟองคูณสามเห็นไหมคูณออกมาได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าน้องตอบได้ไหมว่าคิดเป็นเงินกี่บาทตอบได้ไหมตอบได้ยังไงก็ตอบได้นะครับนะ แสดงว่าข้อนี้ตอบว่าข้อมูล2อย่างเดียวพอแสดงว่าข้อมูลนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับ2อย่างเดียวตอบ2ฝนฟับเลยเขี้ยมไหมไปต่อทุกคนครู KYW โอเคสี่สามตอบ2เริ่มมาแล้วนะเริ่มเริ่มมาแล้วนะคุณครูบงกดเริ่มมาแล้วนะต่อไปครับต่อไปครับไปต่อนะครับหลายคนเริ่มมาแล้วอะไปต่อครับไปต่อครับร้อยสี่สี่ สนระานแต่งตัวไปทำงานได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีโดยเขาต้องใส่เสื้อกางเกงและหมวกนะอ่ะเอามือปิดก่อนมือปิดเขามีกางเกงสามแบบเสื้อสี่แบบหมวกห้าแบบแตกต่างกันตัวน้ครับคำว่าแต่งตัวไปทั้งหมดได้กี่วิธีเนี่ยนะครับเขามีใส่เสื้อใส่กางเกงใส่หมวกนะครับวิธีการหาความแตกต่างทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าใช้กฎการนับ เขาเรียกว่าใช้กฎการคูณนะครับอยู่ในหัวข้อกฎการนับลองไปดูได้นะครับการจะหาความแตกต่างทั้งหมดเนี่ยให้น้องเอาเลขตรงนี้มาคูณกันการเกง3แบบเสื้อ4ี่แบบหมวก5แบบเอามาคูณกันน้องจะได้จํานวนวิธีเลยว่าการแต่งตัวของเขาเนี่ยแตกต่างก,กันกี่วิธีนะครับลองคูณดูเล่นก็นได้อ่ะสี่สามสิบสองสิบสองคูณห้าได้หกสิบแสดงว่าจําน,นวนวิธีแตกต่างกันเนี่ยหกสิบวิธีครับที่จะแตกต่างกันโอเคไหมอ่ะเพราะนั้นข้อหนึ่งพอไหม พอต่อบาข้อหนึ่งพอนะครับนะอ่ะข้อหนึ่งพอต่อไปเอามือป็นเลขหนึ่งต่อมือป็นเลขหนึ่งข้อสองมีรองเท้าสองคู่มีรองเท้าสองคู่เคียงกันนะคู่หนึ่งนั้นไม่ใช่เลยครับนะทุกคนมีรองเท้าสองคู่พอไหมพอป่ะทุกคนดูในโจทย์นะบางคนเขายังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเออหนูเอาด้วยข้อสองหนูเอาด้วย ทุกคนครับจะเอาไม่เอาน้องต้องไปดูที่โจทย์นะครับว่าเขาบอกว่าการแต่งตัวของเขาไปทํางานเนี่ยมีแค่เสื้อกางเกงและหมวกรองเท้าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวคุณบอใส่รองเท้าก็ดีนะคะไม่เกี่ยวทุกคนบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะแสดงว่าข้อมูลสองเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ต้องสนใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบว่าอะไรครับหนึ่งอย่างเดียวก็ตอบได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ฝนช้อยข้อที่หนึ่งครับผมฝนปัดเลยต่อไปอยังไน,นะ รองเท้าออกมาทำไมใช่ไหมฮะนี่คนออกข้อสอบนี่เขาเขา,เขาเขาเข้าใจคิดนะแต่ว่าคุณครูแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งนะก็ความดีคือว่ามันไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะเห็นไหมแล้วโจทย์แบบนี้เขาไม่ถามด้วยว่าตอบเท่าไหร่เขาให้ถามทุกคนว่าพอหรือไม่ถามแค่นั้นเองที่คุณเห็นนะพอหรือไม่แค่นั้นเองค่ะอ่าต่อไปข้อร้อยสี่ห้าไปตอบร้อยสี่ห้านะสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ เดี๋ยวพี่อธิบายคำนี้ก่อนคุณครูคำว่าเท่ากันทุกประการเนี่ยนะครับนะสามเหลี่ยมสองร<า>ูปเนี่ยหรือกี่เหลี่ยมก็ได้นะคำว่าจะเท่ากันทุกประการเนี่ยนะครับคือว่าทุกด้านทุกมุมต้องเท่ากันนะครับคำว่าเท่าทุกกันทุกประการนะอ่าทุกด้านทุกมุมต้องเท่ากันคือยกแล้วมาทับกันสนิทพอดีเขาเรียกว่าเท่ากันทุกประการนะครับนะอ่ะต่อมาข้อ145้าเขาถามว่าสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการไหมนะครับนะอ่ะเริ่มเอามือปิดฮะมือปิดึ๊บมือปิดนะ ใครที่ยังไม่ได้ฟังพี่พูดนะว่าเรื่องนี้มันทํายังไงมันฝนยังไงนะครับน้องแชร์เก็บไว้แล้วไปดูที่หลังนะครับว่าพูดไว้ว่าอย่างไงนะครับเรื่องนี้นะข้อหนึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมใช่ปะข้อนี้วันนั้นเนี่ยตอบผิดกันเยอะมากคุณครูครับน้องฟังดีๆนะคำว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนะี่ยคุณครูสามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไรครับพี่ถามงี้ก่อนสามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไรครับก็คือทุกด้านเท่ากันใช่ไหม คำถามคือแล้วสามเหลี่ยมสองรูปเนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันจะเท่ากันทุกประการจริงปะอ่ะเช่นยกตัวอย่างสามเหลี่ยมด้านเท่านะสามเหลี่ยมด้านเท่านะฮะสมมุตินะสมมุติน,ะนมมตี่อันนี้สมมตุตอันนี้ยาวสามสามสามอันนี้ยาวห้าอ่ะอันนี้ยาวหนึ่งหนึ่งหนึ่งกสองรูปนี้เท่าอา่าสองสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าไหมเป็น เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งสองรูปแล้วมันเท่าอันทุประการจริงเหรอเข้าใจไหมเพราะนั้นข้อมูลหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยน้องจะไปสรุปว่าถ้าสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วมันจะเท่าอันทุประการไม่ใช่นะคําว่าเท่ากันทุประการคือทุกด้านต้องเท่ากันยกยกแล้วมาทับกันต้องสนิทพอดีนะครับแสดงว่าสองรูปเนี้ยมันยกกันแล้วเท่ากันมันทับกันสนิทไหมมันไม่ทับกันเพราะ ความยาวด้านมันยังไม่เท่ากันเลยนะครับแสดงว่ารู้แค่เพียงว่าอาเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่พอโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลหนึ่งเนี่ยไม่พอนะครับนะหลายคนจะคิดว่าหนึ่งอย่างเดียวเดียวตอบได้แล้วไม่ใช่ทุกคนครับเข้าใจผิดนะฮอับคำว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่ใช่แต่พี่คิดว่าข้อเน,นี้ยากไปนิดหนึ่งคําว่าคํานี้นะคํานี้เนี่ยมันอยู่ในมต้นก็นจริงนะครับ แต่ก็ไม่ควรมาออก,ออกข้อสอบภาคก่อน,นะครับแต่ว่าปีนั้นออกมาแล้วนะครับก็เลยต้องต้องอธิบายพวกเรานิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นข้อหนึ่งไม่ได้นะทุกคนนะข้อหนึ่งไม่ได้ต่อไปข้อสองมีด้านเท่ากันสองคู่มีมุมระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันต้นครับอันนี้เป็นกฎในคณิตศาสตร์เลยนะครับสองรูปใดๆก็ตามนะสองรูปใดๆก็ตามอ่ะพี่เขียนก่อนนะสองรูปใดๆก็ตามรูปไหนไม่รู้นะอ่ะพี่ขออนุญาตเอาแบบรูปที่มั่วๆดีกว่า มุมัวนะมุมวัวขอยกก๊อปปี้ก่อนนะสองรูปใดๆก็ตามมีด้านเท่ากันสองด้านสมมตินะฮะมีด้านเท่ากันสองด้านเขาบอกมีด้านเท่ากันสองคู่ใช่ไหมก็คือคู่นี้อ่คอคู่นี้แล้วเขาบอกว่ามีขนาดของมุมที่อยู่ระหว่างด้านที่เท่ากันก็คือมุมนี้มุมนี้เท่ากันเขาเรียกว่าด,ด,ด้านมุมด้านน้องคุ้นคุ้นไหมดมอด้านมุมด้าน เขาเรียกว่าเท่ากันทุกการแบบด้านมุมด้านนะฮะแสดงว่าถ้ามีด้านเท่ากันคู่2คู่แล้วนะและมีมุมระหว่างด้านนั้นเท่ากันด้วยนะครับแสดงว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้จะเท่ากันทุกประการครับยังไงก็สามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการแน่นอนนะครับนะอ่าถ้ามีด้านเท่ากัน1คู่แล้วก็2คู่นะครับมุมนี้จะเท่ากันนะครับนะแสดงว่าสามเหลี่ยมนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการครับผมนะแบบด้านมุมด้านนะครับนะ อ่าไปเปิดดูได้เลยนะด้านมุมด้านครก่นนะเพราะนั้นข้อนี้ยังไงก็สรุปได้ว่าข้อ2เนี่ยข้อมูล2เนยนะครับสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับผมว่าพอครับเพราะฉะนั้น1ไม่พอ2อย่างเดียวพอ2อย่างเดียวพอฝนช้อยข้อที่2ครับผมฝนฟับเลยเห็นนะสองอย่างเดียวคุณครูครับ2อย่างเดียวก็พอแล้วนะเพราะนั้นข้อนี้ใครไม่ได้เนี่ยพี่ พี่คิดว่าอาภัยให้ได้ทุกคนคับอาภัยให้ได้เพราะว่าคําว่าเท่ากันทุกประการเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกเอกที่ต้องเข้าใจนะครับนะอ่าโอเคต่อไปไปต่อลุยต่อนะครับร้อยสี่หกคะแนนนิชาคะแนนสอบของนิชาเป็นเท่าไหร่ทุกคนเริ่มข้อหนึ่งมานะได้คะแนนสอบเป็นสี่ส่วนห้าของคะแนนทั้งหมดข้อสอง นิชาได้คะแนนน้อยกว่ามานะอยู่หกคะแนนพอไหมทุกคนพอไหมทุกคนเอามือปิดก่อนเอามือปิดตรงนี้ก่อนเอามือปิดปึด๊บเ,เอามือปิดก่อนนะเอามือปิดกันนะมานะได้คะแนนสอบเป็นสี่ส่วนห้าของคะแนนทั้งหมดนะฮะคำถามคือ,อแล้วนิชาได้เท่าไหร่วะไม่พอเพราะในข้อมูลหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยรู้แค่มานีคนเดียวเนี่ยไม่พอ,อยังไงก็ไม่พอนะครับนะ พ่อเขาถามใครเขาถามนิชาแต่รู้ขามานีเนี่ยไม่พอนะครับนะอ่ะตอไปเอามือปิดอังกฤษมารอแล้วค่ะนะครับบอกครูเก๋ว่าใจเย็นๆน,นะบอกครูเก๋ว่าใจเย็นยน,นะฮะเอออีกแ่ไปกี่ข้อเองนะครับนะอันนีอาให้เอามือปิดเล็กหนึ่งฮะเล็กสองนิชาได้คะแนนน้อยกว่ามานีหกคะแนนข้อมูลสองพอไหมนิชาได้คะแนนน้อยกว่ามานีหกคะแนนพอปะไม่พอ แสดงว่าข้อมูลสองอย่างเดียวเนี่ยนิชาน้อยกว่ามานีหกคะแนนนิชาเท่าไหร่มานีเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้แสดงว่าข้อมูลสองอย่างเดียวพอไหมไม่พอเพราะนั้นข้อนี้ตอบก่อนว่าหนึ่งกับสองเนี่ยอย่างเดียวไม่พอนะครับต่อมาน้องเอาสองอันมาร่วมกันเอามาร่วมกันเอามาช่วยกันนะครับทุกคนแล้วถ้าใครเคยติวกับพี่พี่บอกเลยว่าอันนี้คือคะแนนมานีนะถ้าน้องรู้คะแนนมานีนะ น้องรู้ว่านิชาน้อยกว่ามานีอยู่หกคะแนนน้องเอามานีไปแทนในนี้พูดได้ง่ายนะอันนี้รู้มานีอันนี้ชากับมานีนะฮะแสดงว่าถ้าน้องรู้มานีน้องเอามานีไปแทนน้องก็รู้นิชาถูกต้องไหมสแสดงว่าถ้าเอาข้อมูลสองอันนี้มาช่วยกันนะครับเอามาร่วมกันหาได้ไหมหาได้เพราะอันนี้มันสองตัวแปรทุกคนดูสมมุติว่าเราให้มานีเป็น X เ,เนี่ยถ้าใคร ได้เคยตะโอพี่พี่พี่จะบอกว่าโจทย์แบบนี้นะอันนี้คือหนึ่งตัวแปรสมมุติเป็น x อนะครับนะอันนี้เป็นนิชาสมมุติเป็น y อันนี้เป็น x นะครับนะอ่าแสดงว่าข้อมูลหนึ่งเนี่ยน้องจะได้ x มากตมาแล้วน้องจะมีข้อมูลสองที่มี x กับ y น้องเอา x อกไปแทนในข้อมูลสองนะฮะและน้องก็จะรู้ y พอรู้ y ก็จะรู้นิชานะครับเพราะนั้นโจทย์แบบนี้เอามาร่วมกันเนี่ยยังไงยังไงก็พอแก้ไปแก้มายังไงก็พอ นะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบว่าถ้าเอา1กับ2มันร่วมกันร่วมกันตอบช้อยข้อที่สครับผมข้อนี้ฝนช้อยข้อที่สครับเอออ่ะอไปนะน้องไม่ต้องคำนวณน,นะว่า3แล้วมันจะร่วมกันแล้วมันจะได้ยังไงครับไม่ต้องคำนวณครับทุกคนแค่นี้พอแล้วนะครับนะเอ,อชอบอาจารย์ทุกท่านมากอีกคนสอนเกินอีกคนก็เริ่มสอนแล้วนะครับนะ สถาบันเราเป็นอย่างนี้ครับทุกคนครับนะทุกคนตรงเวลานะครับนะอาจจะมีบางคนที่เกินเวลาแล้วก็เกินไปอีกนะครับนะอ,อ,อยา่างอาจารย์เทพใช่ไหมมาเกินมาช้าสิบห้านาทีเกินไปครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะทุกคนเรามีเป้าหมายเดียวกันคือน,น้องต้องสอบได้นะครับครูกเกม๋มารอแล้วไปต่อทุกคนสรุปนะสรุปนะปนะโจทย์สไตล์พวกนี้น้องต้องไปดูนะครับความเพียงพอของข้อมูลอยู่ในหนังสือนะครับถ้าใครมีหนังสืออาจารย์แกล็บนะ ความเพียงพอของข้อมูลอยู่ในหน้า235นะครับนะอยู่ในนี้นะครับนะไปเปิดดูนะครับไปติวมีตัวอย่างให้20ข้อ20รูปแบบเลยไปดูนะครับนะอ่ะกลับมาครับทุกคนครับหน้า147อีครับอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้ไปติวภาษาอังกฤษแล้วนะครับ1 4 7ยสี่สิบข้อทุกคนนะเปิด2จอแล้วครับทุกคนเปิด2จอเดยวมันไม่รู้เรื่องนะเอาอันนี้ให้จบก่อนทุกคนเริ่ม เครื่องกำลังร้อนค่ะมาทุกคนเมื่อกี้จบแล้วนะความเพียงพอข้อมูลจบไปพาร์ตต่อมาพี่เก็บเอาข้อสอบจริงของสํานักงานประหลัดนะครับมาตาสามแดมาให้นะครับนะอ,อ่าทุกคนเริ่มแท้งน้ําใบหนึ่งมีความจุหนึ่งพันลิตรถ้าก๊อกน้ํามีน้ําไหลออกมาด้วยอัตรา10ลิตรต่อน,นาทีภายหลังพบว่าบริเวณครึ่งถังมีรอยรั่วสองขนาดสลิตรต่อน,นาทีรอยรั่วคือน้ําออกนะครับนะ แล้วต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีน้ําจึงจะเต็มถังนะครับคืออย่างนี้ทุกคนมีน้ําถังหนึ่งนะฮะมีน้ําถังหนึ่งแล้วมีก๊อกเปิดเข้าไปนะมันไม่เป็นถังก็ทีวะอะเอาละกันอย่างเงี้ยมีก๊อกเปิดน้ําเข้าไปมีน้ําใส่เข้าไปเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถังมีพันลิตรทุกคนครับก๊อกน้ําใส่ไปเปิดน้ําใส่นะเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยสิบลิตรต่อนาทีถ้าไม่มีรอยรั่วเลยเนี่ยนะครับนะ มันก็ควรจะเป็นหนึ่งร้อยนาทีเต็มใช่ไหมหนึ่งร้อยนาทีเอาเอามาจากไหนครับคืออย่างนี้ถังมันเต็มพันลิตรใช่ไหมครับนาทีละสิบลิตร้องก็ต้องเอาสิบไปหารดินาทีหนึ่งสิบลิตรสองนาทีก็ยี่สิบลิตรใช่ไหมเราอยากรู้ว่ากี่นาทีจะเต็มนะฮะอ่าไหลเข้าถังไหมครับใช่ครับไหลไหลน้ําเข้าถังนะอ่าอธิบายนะถ่งน้ําใบหนึ่งจุได้พันลิตรคือถังเนี้ยจุได้พันลิตรก๊อกน้ําไหลออกมา ก๊อกน้ําไหลออกมาก๊อกน้ํามีน้ําไหลออกมานะคือก๊อกน้ําอยู่นี้วาดไงดีวะเดี๋ยวแล้วกันเดียเอออธิบายก่อนอะมีก๊อกน้ําวาดยังไงอะก๊อกน้ํานะครับเดี๋ยวก๊อกน้ํามันช้าตกงวาดรูปนี่แหละวะนะก๊อกน้ําอ่าประมาณนี้โอเคไหมมีน้ําไหลออกมานี่นะฮะน้าไหลออกมาเบบด้วยอัตราสิบลิตรต่อนาทีผู้ภาษาชาวบ้านนะ เปิดน้ำในก๊อกอะนะครับกี่นาทีเต็มเออเอา,อางี้ถังเปล่าๆนะครับนะอ่าเปิดออกมากี่กี่นาทีเต็มนะครับถ้ามันไม่มีรอยรั่วเลยอะเราคิดได้ง่ายถังมันพันลิตรนะพันลิตรสิบนาทีต่อลิตรใช่ไหมนาทีหนึ่งก็ได้สิบลิตรใช่ไหมตัดปั๊บป๊บมันก็ควรเป็นร้อยนาทีใช่ป่ะควรซื้อถังใหม่ก่ะนะโอ้ย <laughs> มันก็ควรจะตอบว่าร้อยนาทีใช่ป่ะแต่ประเด็นว่า บริเวณครึ่งถังเนี่ยมันมี้อยรั่ว2ลิตรต่อนอาทีแสดงว่าตอนน้ํามันเลยครึ่งถังไปแล้วอะนะน้ำมันได้ไม่เต็ม10ลิตรดิใช่ไหมมันออกไป2ลิตรอะโอเคมเพราะฉะนั้นตอนน้องคํานวณอ่ะทุกคนตอนเราคํานวณน,น้องคํานวณแบ่งเป็นครึ่งถังก่อนนะครับคือ500กับ500 5้0ย้ยกับ5 0 0 500แรกใส่ปกติเปิดน้ําใส่ปกติเปิดน้ําใสไปเลยนะ500แรกนะเปิดน้ําใส่ไป แสดงว่า500แรกนี่ยังไม่มีรอยรั่วนั่ก็คำนวณปกติ500ตั้งหารด้วย10ลิตรต่ตอนาทีนะครับนะเอา10ตัดไปปั๊บได้50นาที50นาทีแสดงว่าใช้เวลา50นาทีเนี่ยน้ำเต็มไปครึ่งถังแล้วนึกภาพตามนะก็กน้ำหน้าเอ็นดูนะคุณครูคณิตนะเอาจจะเป็นคุณครูคณิตนะครับถนะ้าว่ารูไม่สวยนะรูไ้ไหมครึ่งถังใช้เวลาห0นาทีล้ โอเคไหมต่อไปประเด็นคืออีกครึ่งถังอีกห้า้อยลิตรตรงนี้อีกห้าลิตรตรงนี้ต้องใช้เวลากี่นาทีเราก็รู้แล้วว่าอีกครึ่งถังเนี่ยมีขนาดห้าร้อยนะครับแต่น้ํามันไหลเข้าไปเนี่ยไหลเข้าไปเนี่ยสิบออกสองโอเคไหมออกสองแสดงว่าเหลือที่น้ําเข้าไปจริงๆคือแปดลิตรต่อนาทีอาจารย์แปดมาจากไหนก็สิตั้งลบออกสองเหลือแปดโอเคไหมตรงนี้ต้องหารด้วยแป จบคำนวณแค่นี้โอเคป่ะ okay, คุณครูกำลังดูคอมเมนต์อยู่ควรซื้อถังใหม่ค่ะทนำะไมคำนวณเลขจบแล้วฮะแม่แปดเนาะแปดหนึ่งแปดลองดูแปดหนึ่งแปดแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่แปดจับลบกันเหลือเศษสองชักศูนย์ลงมาแปดสองสิบหกจับลบกันเหลือเศษสี่ชักศูนย์ลงมาเป็นสี่สิบนะครับนะแปดห้าสี 8, 5, า่สิบแปดห้าสี่สิบโอเคป่ะ ภาพละเอียดสุดๆนะ,ๆนะเปิดน้ําใส่ถังเออเห็นภาพแล้วใช่ไหมเปิดเปิดน้ําใส่ถังคือตอนอ่านโจทย์ไม่งงคุณครูคคน้ําออกมาจากอะไรว่าน้ําออกมาจากก๊กน้ําอะไรงงนะฮะเปิดน้ําใส่ถังง่ายๆนะครับเนะเ <ๆ S 1> พราะฉนั้นตัดเลขไปตัดเลขมาคุณครูครับเราจะได้ว่าอีก500รีชิเหลือนะอีก62.5นาทีเต็มนะครับเ <dakika. S 1> พราะฉะนั้นใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็เอา50บวกหกก็คือ หนึ่งร้อยสิบสองจุดห้านะครับนะแปดมาจากไหนก็แปดมาจากที่ไหลเข้าไปสิบออกสองไงครับสิบลบสองจะเหลือแปดเข้าใจไหมอ่าแปดมาจากตรงนั้นแหละนะครับนะโอเคนะมันไหลออกไปไงนะครับนะเข้าไปสิบออกสองแสดงว่าจริงๆที่อยู่ในถังจริงๆแค่แปดลิตรเองนะครับนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ62.5ิบวกห้ครับคำตอบคือ112ครับตอบช้อยข้อที่3ครับผมผลปับเลย โอเคนะไปต่อทุกคนไปต่อลุยต <im itation> ่อไปร้อยสี่แปดถังใบหนึ่งมีก๊อก,กน้ำสองอันเอาอละมีก๊อกน้ำสองอันนะถังที่ไหนมีก๊อกน้ำสองอัน <c oughs> เปิดอ่าเปิดก๊อกน้ำอันแรกสองชั่วโมงน้ำเต็มพอดีและถ้าเปิดก๊อกน้ำอีกอันที่สองนะสามสิบนาทีเต็มพอดี แล้วถ้าเปิดทั้งสองก๊อกพร้อมกันจะต้องใช้เวลากี่นาทีน้ําจึงจะเ,เต็มถังทุกคนเหมือนเดิมถังเดิมไอ้ถังใบเดิมนะทําไมมันไม่เป็นถังวะทุกคนมันไม่เป็นอ่ะอย่างงี้อ่ะแต่มีก๊อกสองอันก๊อกสองอันนะก๊อกสองอันประมาณนี้นะก๊อกอ่ะโอเคก๊อกสองอันนะครับเขาบอกว่าเปิดก๊อกอันแรกสองชั่วโมงเต็มเปิดก๊อกที่สอง เพื่อปิดก๊อกแรกนะเปิดอันสองอย่างเดียวเลยนะครับสามสิบนาทีเต็มนะเขาถามว่าถ้าเปิดสองก๊อกพร้อมกันจะใช้เวลากี่นาทีจึงจะเต็มทุกคนโอ้โหเห็นครูสุชาดาพิมพ์อย่างนี้มาก็สุดยอดค,คุณครูครับถ้าใครพิมพ์อย่างนี้มาเนี่ยคือสุดยอดมากๆนะครับนะัาหนึกงานัาหนึกงานทุกคนทุกคนัาหน,นึกงานอะไรวะ ทุกคนเอางี้จำโจทย์เรื่องคนวันงานได้ไหมคนวันงานที่เราติวเนี่ยนอกจากใช้สูตรคนหนึ่งคูณวันหนึ่งหารด้วยงานเท่ากับคนสองคูณวันสองแล้วหารด้วยงานแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีโจทย์อีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นคนตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปนี่คนวันงานโจทย์ปกติที่เราทํากันใช่ไหมครับที่ออกข้อสอบนะคนสี่คนทํางานชิ้นหนึ่งสำหรับเก้าชั่วโมงคนหกคนทํางานชิ้นเดียวกันจะเสร็จเวลากี่ชั่วโมงเป็นโจทย์ที่เราทํากันปกตินะครับแล้วตอนที่เราติววนไปเนี่ย เราจะมีโจทย์ที่นี่ใช่ไหมผู้ชายทางานชิ้นหนึ่งเสร็จเวลาสาสิบวันผู้หญิงทํางานชิ้นเดียวเสร็จเวลายี่สิบวันถ้าผู้ชายและผู้หญิงช่วยกันทํางานเห็นอันนี้ไหมทุกคนนี่โจทย์จะมีลักษณะนี้นะครับเอาไหมเอาไหมลุงตู่ขุดบอ่อเลี้ยงปลาในหนังสือใช่หไหมล,ลุงตู่ลุงตู่ขุดบอ่อเลี้ยงปลาอันนี้โน้นน้นั่นปุ๊บที่ทีเราติวกันทั้งสองคนช่วยกันขุดบอ่อเลี้ยงปลานี่คือโจทย์ที่เราติวนะครับ หรืออันนี้บอ่อน้ําบ่อน้ำ,นำทุย้ยบอ่อน้ําบอ่อน้ำอะไรละ่ะบอ่อน้ําบอ่อน้ําแห่งหนึ่งมีน้ําไหลเข้าสองสายถ้าเปิดท่อสายเอสายเดียวน้ําจะเต็มบอ่อในเวลาสามสิบนาทีถ้าเปิดสาย B สายเดียวจะเต็มบอ่อในเวลาหนึ่งชั่วโมงถ้าเปิดทั้งสองท่อพร้อมกันเห็นคำนี้ไหมพี่ไม่ได้ติวแค่สูตรลัดนะครับ พี่ติวให้น้องดูโจทย์เป็นนะฮะถ้าน้องไปนั่งเทียบมาจาตะยางนี่ตายเลยนะครับพี่บอกเลยว่าตายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าน้องดูเป็นโจทย์แบบนี้เราจะเอาตัวเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยตัวเลขในโจทย์บวกกันทําแค่นี้น้องจะได้คําตอบเลยนะครับนะอโจทย์น้าไปปรับทัศนคตินะครับเ <laughs> นี่ยโจทย์จะเป็นอย่างเงี้ยที่เราติวกันในกลุ่มนะครับพอข้อสอบมันออกออกยังไง ก็ออกเหมือนเดิมเห็นไหมครับคีย์เวิร์ดในโจทย์เหมือนเดิมเปิดทั้งสองกล็อกพร้อมกันนะครับถ้าเจอแบบนี้เอาเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยเลขในโจทย์บวกกันก่อนน้องจะเอาคูณกันน้องต้องปรับตัวเลขจาก2ชั่วโมงเปลี่ยนเป็นร้อยิบนาทีก่อนเพราะอะไรเพราะในโจทย์มันเป็นนาทีที่เขาถามนะฮะน้องต้องเปลี่ยนจากสองชั่วโมงเป็นนาทีก่อนนะที่เหลือน้องก็ใช้สูตรเลยครับเอาเลขในโจทย์คูณกันก็คือร้อยี่สิบคูณกับสาสิบหารด้วยร้อยยี่สิบบวกสาสิบ พี่บอกเสมอนะครับว่าน้องที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยน้องมีของดีๆอยู่กับตัวเนี่ยติดตัวไว้แล้วเนี่ยถ้าน้องไม่ขวอยคว้าพี่ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับหลายคนที่มานั่งดูในเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วหลายคนก็เพิ่งมารู้ว่าโจทย์แบบนี้มันใช้สูตรนี้ได้ด้วยนะฮะนี่นี่นี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่พี่บอกน้องประจําแล้วพี่ไม่รู้พี่จะบอกน้องยังไงแล้วนะครับณเวลานี้นะฮะว่าน้องอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยน้องไปเติวในหนังสือนะครับแยกตามหัวข้อเติวให้ดีนะครับ ไม่ว่าสถาบันไหนออกข้อสอบนะครับสู้ได้ทุกที่พี่บอกเลยน้องสู้ได้ทุกที่แบบเนี้นะครับนะอ่ที่เหลือน้องแค่คํานวณครับตอบเลยนะครับคือพี่ต้องบอกพี่ห่วงนะครับห่วงคนที่อาจจะยังไม่เคยเข้าวติวนะครับแต่ก็พี่ถือว่าพี่อธิบายแล้วนะถ้าเจอคําว่าพร้อมกันตรงนี้นะครับนะสองอย่างเปิดช่วยกันอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าโจทย์ผนึกงานเอาได้ในโจทย์คูณกันหารได้ในโจทย์บวกกันนะครับนะอ่ะต่อไปเริ่มคํานวณเลขครับร้อยยี่คูณสามสิบพี่แคปจะยังไม่คูณนะครับ พี่แกจะต้องบวกเลขก่อนนะครับร้อยยบวกสาเป็น150ที่เหลือตัดเลขครับตัดเลย0นตัด0นต่อไปแม่3 3 13 3มหนต่อไปตัดเลขครับ5้านาะห้แม่5้าห้จับลบกันเหลือเศษสอชัก0ูนย์ลงมาเป็น2ี่สิบห้าครตอบคือยีครับผม24่สบสีตอบ้ฉยข้อที่4ีครับผมฝนปั๊บเลยไปต่อนะฮะไปต่อ ร้อยห่างจาก B เป็นระยะทาง10กิโลถ้า A เดินไปหา B ใช้เวลา10บนาที B เดินมาหา A ใช้เวลา40ล่สินาทีแล้ว A และ B ออกเดินทางพร้อมกันอีกกี่นาทีจึงจะเจอกันทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้เลยวุบวุบวุบคำนี้เลยทุกคนขีดไปเลยขีดอะไรเลยจะเจอกันจะเจอกัน ยังไงอะจ,จะเจอกัน A ไปหา B ใช้เวลาเท่านี้ B มาหา A ใช้เวลาเท่านี้ถ้า A กับ B ออกเดินทางพร้อมพูดง่ายออกตัวพร้อมกันจะมาเจอกันเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์แบบนี้เขาเรียกว่าโจทย์ชนกันนะครับนะสูตรจะได้เลยเขาเรียกว่าความเร็วชนกันนะครับทุกคนพอจําได้ไหมอะพี่ทวนหน่อยความเร็วชนกันความเร็วชนกันจะหาได้จากอะไรครับหาได้จากระยะทางทั้งหมดนะฮะร,ระยะทางหารด้วย 1> v 1ีหนึ่งบวก v ีสองจำยังไงชนคือบวกอ่าชนคือบวกเอา V มาบวกกันนะครับนะถ้าน้องเจอโจทย์นี้ก็มันจะมีโจทย์อีกอันหนึ่งคือ t. ตามโจทย์ที่ไล่ตามกัน t. ตามนะครับทตามจะเท่ากับทางหารด้วย v ีหนึ่งลบ v ีสองนะฮะอ่าตอนจำจำยังไงพี่จำแค่บวกชนคือบวกชนคือบวก,น,บวกนะฮะเห็น okay, ไหมเพราะนั้นน้องแค่อยากรู้ว่าเวลาเมื่อไหร่ที่มันจะชนกัน เวลาเมื่อไหร่ที่มันจะเจอกันนะครับนะจำข้ออุกบาทได้ไหมครับนะอุกบาทมาแมลงวันนะโจทย์ในหนังสือแล้วอ่ะนะครับนะอ,อะไรที่วิ่งชนกันนะครับเราใช้สูตรทางหารด้วย V1 v บวก V2 นะครับนะอโอเคนะเปิดให้ดูเราจะได้ลองทําเราจะได้ลองทําในหนังสือ V1 V2 อยู่ไหนหาไม่เจออีกวันนี้นะครับฮัลโหลฮัลโห แบบน,น,นะทุกคนนะเราจะได้ทําไปพร้อมๆกันอ่ามาแล้วมาแล้วนี่นะอันนี้วิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามต่อไปเนี่ยวิ่งชนเห็นไหมเนี่ยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมสะพานข้ามแม่น้ํายาว3ามย้าเมตรอ้วนและผอมเดินเข้าหากันจากปลายสพานคนละด้านอ้วนเดินด้วยความเร็ว30เมตรต่อน,นาทีผอมเดินด้วยความเร็ว35เมตรต่อน,นาที ถ้าอ้วนและผอมเริ่มออกเดินทางเวลา12นาฬิกา12นาทีเขาทั้งสองจะมาพบกันที่เวลากี่นาฬิกาเห็นไหมจะมาพบกันกนะ็คือจะมาชนกันนะครับสูตรก็คืออะไรครับสูตรชนจะเท่ากับระยะทางคือ325หารด้วย V1-V2 V1 ลบว2 V1 บวกอระทบวก V2 ก็เอา30 V อัตราเร็วนะอัตราเร็วให้มาแล้ว V คือ30 V2 คือ35แล้วแต่โจทย์นะครับแล้วก็จับบวกกันก็เอา30บวก35แค่นี้คำนวณเสร็จน้องจะได้เวลาที่มันชนกันเลยว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับแค่นี้เองนะกลับมาโจทย์ข้อนี้กลับมาข้อนี้เรารู้ระยะทางแล้วคือ10กิโลนะครับเพราะนั้นเวลาที่มันจะชนกันจะเท่ากับ10หารด้วยอะไรครับชนก็คือบวกใช่ไหมเอา V บวกกันนะฮะแต่ประเด็นคือ วันนั้นหลายคนพลาดน้องเอาสิกับสี่ิบเนบวกกันเลยสี่สกับ40เนี่ยคือเวอสิบกับสี่สิเนี่ยคือเวลานะครับไม่ใช่วนะีนะนี่นี่คือเวลาเห็นไหมคือเวลานะครับหน้าที่ของน้องคือน้องต้องไปหาวีก่อนคนอาจารย์วีววคือความเร็ววีสูตรว่าไงทุกคนอ่ะทวนนิดเดียววีก็คือ V ีเท่ากับเส่วนท ถ้าน้องจะหา v คือความเร็วเอาระยะทางหารเวลาทางเท่ากับอะไรนะเร็เวทางลาจะได้ไหมฮะเร็วทางลาเร็วคือวามเร็วทางคือระยะทางลาคือเวลานะครับนะสูตรคือ v เท่ากับ s ส่วน t ถ้าน้องจะหา v ของ a อ่ะ v ของ a คือ a เดินทางไปหา b นะระยะทางเท่าไหร่ระยะทาง10โลก็เป็น10หารด้วยกี่นาที10นาทีตัดปั๊บปั๊บคือ1เห็นไหม v คือ1แล้วนะ มีใครจะตอบไหมเนี่ยนะโอเคคุณครูปานแก้วอโอเคนะคุณครูวชิรวัตรโอเคนะหลายคนน่าจะตอบมาแล้วโอเคนะต่อไปนี่คือ V ของ A ได้แล้วนะคือ1นะครับ1นะต่อไปวีอ v ของ B ของ B. B. B B B ก็คือระยะทางเท่ากันคือ10โลหารด้วยเวลาเวลาคือ40นาทีใส่ไป40นาทีนะครับนะตัดปั๊บป๊บก็คือ1ส่วน4นะ โอเคไหมน้องได้ความเร็วของ A แล้วน้องได้ความเร็วของ B แล้วจับบวกกันข้างล่างก็จะกลายเป็น1บวกเศษหส่วนสครับทุกคน1บวกเศนหนึ่งส่วนสจบแล้วที่เหลือคิดเลขครับจบเลยมาขอยัดย่อตรงนี้หน่อยจบไปนะจบแล้วนะคำนวณน,นะทุกคนนะจบแล้ว10ส่วนด้วย1บวกเศนหนึ่งส่วนสคิดเลขครับ4ี่หนึ่งสบวกหนึ่งเป็น5ก็จะเป็น5้ส่วนสที่เหลือคิดเลขเองนะทุกคนนะต่อไป 5้ส่วน4มันหารอยู่ตบไปคูณแบบเมื่อตอนแรกที่เราสอนไปนะครับตบไปคูณคืออะไรเป็น10คูณกับ4ีส่วน5นะ้าจาก5ส่วน4เปลี่ยนเป็น4ส่วน5ตบขึ้นไปคูณนะครับนะต่อไปทดเลข5-1-5-5-2-10สุดท้ายจะเหลือเป็น2คูณ4ีคูณ4ตอบ8ครับผมข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยโอเคนะครับตอบ8นาทีครับที่มันจะมาเจอกันนะฮะอีก8นาทีโอเคไหม นี่คือโจทย์ชนกันที่เราต้องฝึกไว้นะครับนะหัดตีโจทย์หัดมองโจทย์นะครับพี่ย้ํานะว่าพี่ไม่ได้สอนแค่สูตรนะครับมันต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าเมื่อไหร่ใช้สูตรนี้มันดูตรงไหนนะอ่าต่อไปข้อร้อหสุดท้ายทุกคนร้อยห้าน้ำหน0 0งลิตรเท่ากับหนึ่งกี่กิโลกร,รมัมคุณครูห่งลิตรนะก็มีคเท่ากับหกิโลกร,รัมนั่นแหละนะ มีค่าเท่ากันนะครับแต่มันแค่ใช้ต่างกันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า1000ลิตรก็ต้องเท่ากับ1000กิโลกร,รัมครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับผมฝนครบเลยมันยากเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะครับนะเผิ่อว่ามันเท่ากันนะก็หน่วยเนี่ยก็อนุโลมได้บางทีเราอาจจะไม่รู้เนาะพวก1ไล่4งานอะไรเงี้ยหงานอ่าหงาน100ตารางวาอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องรู้ไว้นะครับติดตัวไว้นะทุกคน ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ